รวมตอนนี้มันก็เริ่มจะถดถอยสถานการณ์การจ้างงานเพราะว่าตอนนี้ยอดออเดอร์เนี่ยมันจะลดลงไม่ว่าจะเป็นภาคของอุตสาหกรรมเครื่องมือไฟฟ้าพวกยานยนต์หลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีการชะลอตัวแล้วก็จะถดถอยลงในอนาคตที่ถดถอยลงนี่มีสาเหตุจากอะไรบ้างคะแล้วก็มีหลายสาเหตุถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการส่งออกตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยุโรปอ่ะทางยุโรปอเมริกาเขามีการงดออเดอร์ทำเข้ามาแล้วก็สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุภายในปัจจัยภายในปัจจัยภายในของเราปัจจัยภายในของเรานี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถคันแรกที่ค้างสต็อกอยู่อ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะเพราะว่ารถคันแรกมันผลิตออกมาแล้วมันยังคนที่สั่งจองไม่ยอมเอาแล้วก็คืนในสั่งจองรถตกใหม่เพราะนั้นวันนี้ก็คือโรงงานผลิตเนี่ยมันก็เลยได้ต้องมีการลดกำลังการผลิตลงไปเพราะว่ารถมันยังทยอยออกมาไม่ได้คือเหมือนกับว่าไอ้สต๊อกเก่าก็ยังอยู่ของใหม่ที่จะมาขายในโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ก็ยังใช่ก็ยังคือตอนนี้ค่ายรถยนต์ต่างๆที่ผมทราบเพราะว่ามันอยู่ผมอยู่ในเครือของยานยนต์ก็อะไรก็เรื่องของรถใหม่เดี๋ยวก็ชะลอตัวออกไปเพราะว่าก็ยังไม่มีการผลิตออกมาเพราะว่ารถเก่าเนี่ยก็ยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นไอ้รถใหม่ยังไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตมันน้อยลงพอน้อยลงมาเนี่ยคนงานมันเยอะขึ้นพองานเยอะขึ้นก็เลยทำให้มีปัญหามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรถผลิตที่น้อยออกมาคนเยอะขึ้นก็เลยต้องมีการชะลอในเรื่องของการแบบว่าถ้าเปิดบริษัทไหนที่มันมีจ้างซับคอนแทคเยอะๆก็ต้องมีการแบบว่าคืนเขาเรียกว่าคืนซับคอนแทคคืนซับคอนแทคเนี่ยกลับไปอยู่บริษัทต้นตั้งแต่นะไม่ได้หมายถึงว่าบางบริษัทเขาก็เหมือนกับว่าบางบริษัทเขาก็จะเลิกลดโอทีไปก็มีเพื่อนมันก็จะมีมันก็ยังมีสองอย่างคือหนึ่งก็คือมันลดโอทีก่อนพอลดโอทีมันก็ยังไม่ไหวก็ต้องลดกำลังคนพอลดกำลังคนมันก็ต้องเอาคืนทับคอนแทคกลับมาต้องให้มันสอดคล้องกับตัวกำลังการผลิตนะเพราะว่ากำลังถ้าออเดอร์มันน้อยเขาก็ต้องผลิตได้น้อยอย่างนี้ตอนนี้หลายบริษัทผลิตอะรถก่อนทำสั่งซื้อรถยนต์ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็ไปดูเราก็จะเห็นได้ว่ามีบริษัทไหนที่คุณชายทราบบ้างคะว่าตอนนี้ถ้าเปิดรถกำลังการผลิตเนี่ยก็จะมียอดสั่งซื้อรถลงมาก็อย่างเช่นไฮเออร์นะครับไฮเออร์นี่ก็เป็นของเครื่องใช้ไฟฟ้านะของจีนของจีนนะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นของยานยนต์อย่างเดียวเขาอยากเอื้อมมือจะตามมาเลยนะครับมันมีสัญญาณว่ามันน่าจะมีการชะลอตัวหรือว่าจะลดลงนะครับคุณนี่ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ